ครับผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับก่อนออกไปกดด้วยนะครับครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับอ่ะกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอซ์สารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ด้วยทุกช่องเลยขอบคุณครับอึดภาษาลาวาแปลว่าไม่มีจะแดกโอ้ยเอาภาษาไทยมาตุ้มๆติดเหลืองไม่ติดเหลืองเดี๋ยวคนเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูอะไรเนี่ยไอ้นั้นมันคำหยาบแต่ไอ้ที่บอกว่าจะชี้แจงอยู่จะว่าอึดไม่มีจะกินอึดแปลว่าไม่มีจะกินแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเราอึดเขาเรียกว่ามีความอดทนอดกลั้นเขาเรียกอึดนี่คือที่มาคำว่าอึดนี่ยาวจริงครับเป็นภาษาลาวเลยครับเนเดอร์ภาษาลาวพูดไม่พออย่างนี้เนี่ยไปเพชรบุรีบ่อยใช่ไหมคอยมาปลาบ่อยหรือเปล่าใช่ฮะนี่มาปลาดูอยู่หรือเปล่าดูใช่ไหมมาปลาดูแล้วเนี่ยมันเป็นความหมายของคำว่าอึดครับภาษาลาวภาษาหยาบกับภาษาไพเราะกับภาษาไทยครับมันมี3อย่างครับต้องพูดให้หมดบางทีคนฟังไม่เข้าใจนะฮะอื่นสิมาเสนอภาษาลาวละค่ำอีกนะครับเด้อติดตามเด้อวันละค่ำนะครับภาษาลาวภาษาพูดไทยเนี่ยบ่วันละค่ำโอ้ยโอ้ยบ่แม่นพูดไทยเนาะพูดไทยด้วยหน่อยครับพูดไทยด้วยภาษาย่อภาษาย่อคอยบ่ได้รู้จักมันก็ดอเด้อก็บอกเลยคือบอกภาษาย่อโอ้ยคือภาษาย่อหรือภาษาอันนี้คือการคุยกันก่อนจะถึงวัดนะคะคุยกันก่อนสิฮอดวัดแล้วแต่คุยไปเรื่อยเปื่อยค่ะเนี่ยคุยเรื่อยเปื่อยก่อนเดินทาง